ือเห็นใน YouTube มานะก็ประมาณหนึ่งนะแต่พอได้มาเดินเองจริงๆอ่ะผมว่าไม่ผมชอบนะสวยมากที่นี่แนะนำกันเลยว่าตื่นเช้ามานะแล้วก็มาขึ้นสกายวอล์กกาญจนบุรีก่อนเลยครับชมวิวยามเช้านี่ดีมากๆทางเดินสวยนะแล้วทำได้ดีมากเลยสะอาดกว้างขวางนะน้ำตกอิราวัณชั้นที่3ผาน้ำตกชั้นนี้เขามีชื่อว่าผาน้ำตกโอ้โหสวยว่ะเฮ้ยผาน้ำตกจริงๆฮะโคตรงามสีเขียวชมฟ้าอ่อนๆนะไหลไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยไฟนอลฮะจบแล้วชั้นที่7นะน้ำตกเอราวัณชั้นที่7เราคือผู้พิชิตฮะบรรดาครับตั๋วขึ้นสกายวอล์กแต่เช้าเลยนะเราน่าจะเป็นคนแรกของวันนี้เลยล่ะไปโอ้โหบรรยากาศยามเช้าสวยงามเลยครับเนี่ยมีผู้คนมาบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมจะเรียกได้ว่ากำลังดีเลยนะตอนนี้แดดยังไม่ออกเลยครับสดใสมากมายไปเดินไปที่จุดหัวแหลมเลยดีกว่าเดินเล่นชมวิวยามเช้าตอนนี้เป็นเวลา8โมงเขาเปิด8โมงเช้าแล้วก็ปิดทุ่มหนึ่งแต่ว่าตั๋วจะขายรอบสุดท้ายคือ6โมงครึ่งนะเมื่อวานเรามาไม่ทันโอ้แล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปถูกปลายแหลมครับผมไหลผู้คนเลยนะเพราะว่าผู้คนก็ถ่ายรูปอยู่ตรงนู้นฮะเราก็รีบเดินมาก่อนเลยตรงนี้คือเห็นใน YouTube มานะก็ประมาณหนึ่งนะแต่พอได้มาเดินเองจริงๆนะผมว่าไอ้ผมชอบนะสวยมากที่นี่กระจกก็ใสแน่วเลยฮะดูแลได้เป็นอย่างดีเลยไอ้วิวดีมากมายฝั่งนู้นจะเห็นเป็นแบบมีภูเขาแล้วมีพระองค์ใหญ่อยู่ข้างบนด้วยนะสวยเลยครับเป็นมุมที่ดีมากมากตรงนี้พอเดินมาตรงนี้แล้วมันดูดีเลยนะสวยเลยคล้ายๆที่อโยเวงฮะเบตงตื่นมาเลยครับเช้าๆ8โมงขึ้นรอบแรกๆเลยไปแบบนี้เลยนะดีมากๆแต่เป็นการเริ่มวันที่ดีเลยนะฮะแนะนำกันเลยว่าตื่นเช้ามานะแล้วก็มาขึ้นสกายวอล์กกาญจนบุรีก่อนเลยครับชมวิวยามเช้านี่ดีมากๆวันนี้โชคดีด้วยแหละเพราะว่าเนี่ยฮะเมฆมันบังแสงพระอาทิตย์นะไม่งั้นเอาจริงๆเธอฟ้าใสๆ8โมงเช้านี่ก็ร้อนเปี้ยงได้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกายวอล์กกาญจนบุรีอันนี้แนะนำเลยนะดีมากหลังจากเราเดินสกายวอล์กเสร็จนะครับก็หิวแล้วครับก็เลยมาเล่นอาหารเช้าเลยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือได้มาแล้วครับอาหารเช้าของผมนะเล่นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลยครับเป็นแบบว่าเส้นหมี่น้ำแล้วก็เส้นใหญ่แห้งฮะขอกินเส้นใหญ่แห้งก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้โกรธของผมแล้วเส้นใหญ่แห้งนะฮะโอ้ยคลุกเคล้ามาแบบว่าดูดีสุดๆเลยครับคลุกไปก็กลืนน้ำลายไปนะฮะจัดเลยแล้วกันนะเพราะว่าเส้นใหญ่ดิ้นนะดูฮะร้อนหน่อยแต่ว่ามันความดึงๆเนาะอร่อยเลยเส้นใหญ่ดีว่ะมีความแบบดึงๆใสๆแล้วก็เด็กมากฮะเราเล่นเส้นหมี่ต่อหมี่น้ำชาติอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเลยดีมากเลยนี่ด้วยครับอร่อยและช่วงเวลาต่อไปนะครับผมกำลังเดินทางสู่น้ำตกเอราวัณนะจากตัวเมืองเนี่ยวิ่งประมาณสัก60กิโลใช้เวลาก็ราวๆสักชั่วโมงนึงนะก็จะถึงแล้วน้ำตกเอราวัณนะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วอีกประมาณ10กิโลแค่นั้นเองและข้างหน้าก็คือด่านแล้วครับเราก็มาฟึบแกมจ่ายแล้วกันนะเพราะมันว่างจ่ายค่าเข้าอุทยานเรียบร้อยครับคนบวกรถ1คัน90บาทเดี๋ยวนี้ก็มีระบบสแกนจ่ายด้วยนะสแกนจ่ายแล้วก็มี QR code เป็นเหมือนตั๋วครับตั๋วออนไลน์แล้วก็นี่ครับผมมาเจอรถหวานเย็นนะฮะที่เขาวิ่งจากตัวเมืองกาญมายังน้ำตกเอราวัณได้เลยนะคือดีมากเลยเรานั่งรถไฟนะมาลงที่ตัวเมืองกาญใช่ไหมแล้วข้ามถนนมาเพื่อรอรถเนี่ยเราลาวรอบประมาณสักสิบโมงกว่าครับวิ่งมาเอราวัณได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งฮะค่ารถ60บาทโอ้เป็นไง
แล้วคุณก็เที่ยวน้ำตกไปแล้วตอนเย็นคุณก็นั่งรถอย่างเงี้ยกลับเข้าไปในเมืองได้เลยเฮ้ยรูทนี้น่าสนใจนะนั่งรถไฟต่อหวานเย็นมาเอราวัณนะฮะแต่วันนี้เราจะไปเดินครับพิชิตน้ำตกกัน7ชั้นนะฮะเราขับรถมาใช่ไหมเพื่อเซฟแรงไงแล้วนี่ก็คือทางเข้านะฮะเป็นป้อมเป็นแบบว่าอาคารอะไรไม่รู้นะฮะอารมณ์มันเข้าสวนสนุกเลยไปเลยน้ำตกรถกอล์ฟ1ที่ครับผมนี่ซื้อตั๋วตรงนี้เลยรถกอล์ฟครับครับผมตั๋วหน่อยระยะทางการเดินคือพี่เขาบอกว่าประมาณ500เมตรครับไม่ถึงโลนะแต่ถ้าไปกลับก็โลไงตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งครับดูสิว่าเมื่อเราจะเดินถึงชั้น7เนี่ยนะจะใช้เวลากี่โมงนะน้ำตกเอราวัณเริ่มต้นเลยฮะอาจจะยังไม่ใช่ชั้นที่1ด้วยซ้ำไปแต่ว่าแค่นี้ก็สวยแล้วนะโคตรงามฮะชั้นที่1ไหลคืนรังน้ำนี่เรียกว่าโคตรใสเลยครับเป็นสีเขียวแบบว่าเขียวหยกนะฮะแล้วก็มีน้องปลาว่าอยู่ด้วยนะครับชั้นที่2วังมัจฉาและนี่ก็คือชั้นที่2ครับและต่อไปก็จะเป็นชั้น3 4 5 6 7ครับไปกันเลยกับทางนี้ที่ต้องเริ่มออกแรงกันแล้วคือเอาจริงๆแล้วแค่ชั้น1ชั้น2นี่ก็ผมว่าเพอร์เฟคมากมายแล้วนะไม่ต้องเดินอะไรให้เหนื่อยนะฮะมาแล้วก็เล่นน้ำแบบชั้น1ชั้น2เอานู่นเอานี่มากินฮะโคตรฟินอะแต่ว่าเราอยากจะมาพิชิตใช่ไหมฮะต้องออกแรงกันนิดนึงทางเดินก็ทำดูดีเลยนะฮะยังกับแบบว่าอุทยานอินเตอร์เนชั่นแนลอเมริกาอะไรมานั่นเลยโคตรดีจุดนี้ก็สวยฮะน้ำตกเอราวัณชั้นที่3ผาน้ำตกชั้นนี้เขามีชื่อว่าผาน้ำตกโอ้โหสวยว่ะเฮ้ยผาน้ำตกจริงๆฮะโคตรงามยืนถ่ายรูปนะฮะปลาทั้งตอดขาดิ๊กดิ๊กดิ๊กโคตรจักรจี้เลยนะตรงนี้เราเจอน้องปลาครับมาจอดเหมือนกับว่าเป็นรถบัสเลยนะจอดรอนักท่องเที่ยวตรงนี้ณตอนนี้ครับเราเดินมา3ชั้นผมให้ชั้น3สวยสุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีก4ชั้นที่เหลือเนี่ยจะสามารถได้คะแนนจากผมได้แค่ไหนนะชั้นนี้ดีเลยนะชั้น3นี่ชอบเลยโอ้คราวนี้ของจริงฮะคือหน้านี้เจ็ดเอาละครับตั้งแต่ชั้นที่4ขึ้นไปเนี่ยเอ้ย3ขึ้นไปเนี่ยเอาเรื่องแล้วตอนนี้อ๋อเราเจอนักท่องเที่ยวที่เขามารถแรกๆเริ่มเดินกลับลงมาแล้วฮะทางก็ชันเอาเรื่องฮะแต่ว่าเดินง่ายนะเขาทำทางเดินได้ดีมากๆเลยนะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ผมมานี่ดินล้วนๆน้ำตกเอราวัณชั้นที่4อกนางผีเสื้อไปดูกันครับว่าอกนางผีเสื้อเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนนะโอ้ยใหญ่เอาเรื่องเลยฮะเป็นไงครับเบิ่มเลยเดินมาดูแผนที่กันนิดนึงฮะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่4ใช่ไหมเราจะเดินไปอีก450เมตรเพื่อไปยังชั้นที่5และเดินอีก300เมตรเพื่อไปชั้นที่6อีก250เมตรเพื่อไปชั้นที่7เบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณสักกิโลนึงฮะจุดนี้เป็นสะพานเพื่อข้ามเหวน้ำตกฮะนี่โอ้ยสวยอยู่นะตรงนี้ใช้ได้เลยน้ำตกเป็นชั้นๆเลยดูดีทางเดินสวยนะแล้วก็ทำได้ดีมากเลยสะอาดสะอ้านกว้างขวางฮะแถมด้วยความเป็นธรรมชาติอีกต่างหากแหมอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้ตอนนี้เรามาเจอน้องตัวเหี้ยนะหลบอยู่ตรงนี้ฮะนิ่งเลยเห็นกันไหมน้ำตกเอราวัณชั้นที่5เบื่อไม่ลงชั้นนี้จะมีความเป็นแบบว่าเป็นชั้นๆของน้ำตกฮะเรียงๆที่ติดกันสวยเลยนะนี้เหมือนสวนสาธารณะเลยช่วงเวลานี้เราต้องเดินผ่านป่าไผ่ฮะเริ่มเชื่องช้า
ไม่รู้ว่าทางแคบหรือว่าแรงเริ่มหมดมาถึงทางแยกแล้ว7เลี้ยวซ้าย6เลี้ยวขวาแน่นอนครับไป6ก่อนอยู่แล้วนะเรียงตามลำดับไข่ไม่ใช่เรียงตามลำดับไหลน้ำตกเอราวัณชั้นที่6ดงพฤกษาชื่อว่าดงพฤกษาแสดงว่าในช่วงฤดูร้อนชั้น6นี่น่าจะมีแบบว่าดอกไม้สวยๆขึ้นเต็มเลยนะชั้นนี้จะต้อนรับเราด้วยนี่ครับทางซ้ายต้นไม้ยักษ์ใหญ่ต้นตะเคียนยักษ์นะฮะแล้วก็เป็นหน้าผาน้ำตกขนาดกว้างใหญ่ไพศาลเลยใหญ่มากยังไม่เคยเห็นมาก่อนโคตรใหญ่พูดเล่นก็ใหญ่ประมาณนึงฮะแต่สวยงามไงคราวนี้เราเจอพี่ๆฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเต็มเลยนะที่นี่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีพิซซ่าหรือมีแฮมเบอร์เกอร์อร่อยก็ได้นะเขาเลยมาที่นี่กันเยอะไม่ใช่นะฮะที่นี่มันน้ำตกนะฮะไม่ใช่ร้านอาหารตลกใหญ่แล้วไปกันดีกว่าชั้นที่7ชั้นสุดท้ายแล้วชั้นที่7นี่คือไม่ไกลนะฮะจากชั้นที่6นิดเดียว200กว่าเมตรแต่ว่าแม่งชันชิบหายเลยนะยิ่งใกล้ถึงยิ่งชันชันนะฮะโอ้เป็นชันขนาดนี้วะใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงหน่อยๆฮะพอดีผมเดินไปถ่ายไปนะตัวคุณเดินจ้ำอย่างเดียวผมว่าก็1ชั่วโมงไม่เกินและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วฮะกับชั้นที่7น้ำตกเอราวัณชั้นที่7ภูผาเอราวัณเรียกว่าเป็นชั้นสระว่ายน้ำดีกว่านะเพราะว่าทุกคนที่ขึ้นมาถึงตรงนี้นะยังไงครับร้อยทั้งร้อยต้องลงน้ำนะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่ลงก็เหมือนลงฮะตัวเรานี่ชุ่มไปด้วยเหงื่อหมดแล้วดังนั้นลงไปล้างตัวให้มันสดชื่นดีกว่าถ้าด้านหน้านี่คือที่มาของชื่อน้ำตกเอราวัณก็คือจะเป็นเหมือนหน้าช้างเอราวัณเลยนะฮะแต่ตอนนี้น้ำยังน้อยอยู่ไงก็เลยยังไม่เป็นเท่าไหร่แต่ผมขอตั้งให้อีกชื่อหนึ่งครับว่าชั้นนี้คือชั้นสระว่ายน้ำนะฮะเพราะว่าโคตรสวยอ่ะเป็นสระว่ายน้ำที่ดีมากสีเขียวอมฟ้าอ่อนๆ นะน้ำใสหลายเย็นเห็นตัวปลาเลยโอ้ยน้ำเย็นมากมาชอบโคตรอ่ะขอจุ่มลงมาดีกว่าโอ้โหเย็นชิชิโอ้ยยอดฮะสดชื่นโอ้โหคุ้มค่ามากๆนะมาชั้นเจ็ดแล้วก็มาแช่นะฮะชั้นสระว่ายน้ำครับว้าวโคตรสวยโอ้ยปลาตอบคันๆจักรตี เราอยู่นิ่งไม่ได้ต้องขยับตัวตลอดเวลาอันนี้เป็นเหมือนสระน้ำที่ดีมากๆห้ามอยู่นิ่งฮะอยู่นิ่งเมื่อไหร่น้องปลามาตอดเลยได้ฮะไฟนอลฮะจบแล้วคันที่7นะจบเอราวัณคันที่7เราคือผู้พิชิตฮะและตรงนี้นะครับมีอันซีนด้วยนะเป็นเหมือนถ้ำลอดครับนี่ที่เขาลอดมาให้ดูโอ้โหโคตรเฟี้ยวฮะอันนี้อันซีนมากๆนี่เราต้องลอดบ้างแล้วเราก็เดินกลับมาจากน้ำตกลอยครับโอ้โหแม่ครับน้ำตกเอราวัณโคตรดีเลยนะฮะชอบมากๆครับน้ำตกก็สวยเดินก็แบบไม่ได้เหนื่อยมากมายอะไรนะคราวหน้าเนี่ยก็จะจัดนั่งรถไฟเลยแล้วก็ต่อรถหวานเย็นมาเที่ยวน้ำตกแล้วก็นอนค้างที่นี่สักคืนนึงเลยนะผมว่าเป็นอะไรที่โคตรดีและช่วงเวลานี้ก็คือการขับรถมาชมวิวบนสันเขื่อนกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขื่อนกับน้ำตกเอราวัณนี่อยู่ใกล้กันติดเดียวเองนะฮะไหนมาถึงนี่แล้วนะก็แวะมาชมวิวกันหน่อยครับวิวสวยมากเลยแล้วก็เจอพี่ๆแก๊งมอเตอร์ไซค์ด้วยว้าวน่าขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันนะฮะเนี่ยก็พามาชมวิวกันครับแวะไปอุดหนุนกาแฟสักหน่อยฮะร้านนี้ครับคุณสายชนสวัสดีครับกาแฟสักหนึ่งแก้วสิครับเป็นอเมริกาโน่น้ำส้มครับและแน่นอนว่าก่อนเราจะกลับบ้านนะครับต้องซื้อของฝากกันใช่ไหมมาร้านนี้เลยครับวิมลบุญมะพร้าวอ่อนนี่ครับเข้ามาเลยครับร้านแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับผมเดี๋ยวตู้นี้เลยครับมาที่บุญมะพร้าวก่อนเลยและนี่ก็คือคุณสุระครับเจ้าของร้านนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
จัดของเหรอฮะช่องมาเองเลยวันนี้จากเจ้าของร้านกลายเป็นแบบว่าเด็กจัดของมาแล้วนะฮะเฮ้ยไหนแนะนำดิมีอะไรบ้างวุ้นตัวไหนตัวไหนบ้างตัวมะพร้าวอ่อนตัวนี้OG original ของทางร้านเลยเนี่ยอ๋อนี่นะมะพร้าวน้ำหอมตัวนี้นะน่าเลยกี่ปีบุญนี้30กว่าปีแล้ว30กว่าปีโอ้โห30กว่าปีแล้วอ่ะจัดมาจัดมาเต้าหวยก็อร่อยก็คือมีวุ้นมะพร้าวตัวนี้กับเต้าหวยที่เด็ดๆนะแล้วก็มีพายมะพร้าวอ่อนพายมะพร้าวอ่อนด้วยนี่ฮะของเด็ดของร้านนะ3อย่างนี้นะใครเข้ามาต้องหยิบเลยนะแนะนำเลยตัวนี้ชื่อตัวใหม่ล่าสุดแผ่นเดียวกันแต่ใครเขาตั้งกับทองม้วนผสมกันเลยเป็นทองแผ่นสองกษัตริย์เลยเป็นทองแผ่นเดียวกันอ๋อฟิชเชอร์ลิงไหมงั้นโอ้โหแหมอาจัดมาจัดมาจัดมาฝากญาติฝากแฟนได้เลยได้เลยโอ้ครับเฮ้ยเขาท่าเขาท่าเขาท่าโอ้โหได้แล้วครับของฝากเต็มไม้เต็มมือนะฮะจากร้านวิมลก็ประมาณนี้นะฮะอย่าลืมล่ะมาไกลจันทบุรีซื้อของฝากกันด้วยนะทุกคนแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะเผื่อมีใครอยากจะดูคลิปนะนั่งรถไฟต่อหวานเย็นมาเที่ยวน้ำตกเอราวัณแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะให้ได้สัก100ไลค์แล้วกันนะแล้วผมจะกลับมาทำคลิปนั้นให้คุณได้ดูกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิป2วัน1คืนขับรถเที่ยวกลางจันทบุรีนะโอ้โหเมืองกาญนี่แบบว่ามีที่เที่ยวโคตรเยอะผมเนี่ยไปได้แค่ติ๊ดเดียวเองนะแล้วก็มีหลายๆจุดที่ให้เราหน้าไปผจญภัยค้นหาเลยนะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ